กลับสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบผ่านไป2รอบครับพี่ลิงเอาคนเสียงเพี้ยนออกไปได้2คนถือว่าสุดยอดยังไม่พลาดเลยเยี่ยมมากเดี๋ยวดูรอบนี้ว่าจะเป็นยังไงครับเข้าสู่การค้นหาในรอบที่3จับผิดลิปซิงค์นักร้องปริศนาทุกหมายเลขจะลิปซิงค์1เพลงนะครับถ้าเขาเป็นนักร้องเสียงเพราะเขาจะลิปซิงค์เสียงของตัวเองแต่ถ้าเขาเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนเขาจะลิปซิงค์เสียงของคนอื่นครับครับผมเอาง่ายๆคือจับว่าเป็นเสียงเขาหรือเปล่าเริ่มเลยนะครับนักร้องปริศนาหมายเลข2ลิปซิงค์ครับชอบเต้นแบบนี้นึกว่าจะเจ๋งกว่าซุปตาผมแล้วครับเดี๋ยวเป็นเล่นไปเพลงมาเพลงมาเอว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 พี่ว่าเขาเป็นแดนเซอร์ค่ะถ้าเต้นเนี่ยเขาชนะเลิศแน่เขาคือชำนาญเลยค่ะแต่ร้องไม่ได้ตอนแรกอาจจะมองว่าแกล้งทำเป็นงับปากไม่ตรงไหมแกล้งยังไงก็แล้วแต่ถ้าคนร้องได้อ่ะมันจะหาจังหวะเข้าจนตรงแต่น้องหลุดไปเลยแล้วมีบางช่วงเต้นๆแล้วนึกขึ้นได้ด้วยว่าลืมร้องแอบเห็นอยู่ค่ะเพี้ยนค่ะแม็กซ์ผมว่าเขาน่าจะเป็นทางสายเต้นมากกว่าครับผมแล้วก็ไอ้เพลงที่ร้องเมื่อกี้มันไม่ได้บอกชัดเจนว่าร้องสกิลเป็นยังไงด้วยครับก็น่าไปทางเต้นมากกว่าใช่ครับน่าจะเพี้ยนครับนักร้องปริศนาหมายเลข3ลิปซิงค์ครับเสียงเขาไหมอ่ะชอบเขานะต้องติดตามแล้วแหละว่าเขาเป็นด็อกเตอร์ทางด้านไหนเขาคงต้องเครียดมากอ่ะคิดเหมือนผมคือต้องเครียดตอนเรียนแล้วมันเหนื่อยเสียงของเขาก็จะบอกว่าเหมือนกับเสียงพูดไหมก็กลมกลมกลืนกลืนนะเพราะมันเป็นเสียงกลางที่เหินสูงมันมีโอกาสจะเพี้ยนได้50-50เลยล่ะแต่อุ้นอยากให้เก็บไว้ติดตามก่อนดีกว่าเพราะค่ะเพราะครับคือเสียงร้องแล้วก็เสียงพูดของเขาที่ไม่รู้ว่าจริงเหมือนอันเดียวกันหรือเปล่านะแต่ว่าผมว่ามันใกล้เคียงกันไม่ได้มีความยากในการร้องเพลงแต่ว่าเขาเป็นคนร้องเพลงเป็นเพราะครับผมเพราะครับนักร้องปริศนาหมายเลข5ลิปซิงค์ครับโอ้ยสวยอ่ะ Welcome to the Hotel Californiaผมว่าคนนี้เสียงร้องกับเสียงพูดเสียงเดียวกันเลยตอนที่เขาแนะนำตัวเมื่อกี้กับเสียงที่เขาร้องออกมาคือสไตล์เขาเลยนะฮะร้องเพราะครับเพราะครับว่าเพราะครับแล้วไม่ใช่แค่เสียงร้องกับเสียงพูดเหมือนกันอย่างเดียวนะฮะพอฟังเพลงเมื่อสักครู่นี้ครับผมนึกถึงคุณลุงฮะคุณลุงลุงตายไปแล้วใช่ระลึกอยู่ระลึกอยู่คนลุกไปหมดเลยลุงตั้งศพในศาลาฮะครับพี่เชื่อไหมว่าไม่เชื่อกูไม่เชื่อกูฟังก่อนกูไม่เชื่อพอพระเริ่มสวดคำแรกคนลุกออกทั้งศาลาพระก็นั่งอยู่ไม่ได้ก็ต้องลุกออกมาเฮ้ยมีแขกคนหนึ่งจดใช่เปล่าเดี๋ยวใช่เปล่าโอ้ยอันนี้คนหรือกล้วยหักมุกฮะเ
ุกแล้วฮะทุกอย่างมันไปทางเดียวกันเกินไปอะทั้งลุกทั้งวิธีการร้องทั้งเสียงพูดมันดูเดาง่ายจนน่าสงสัยเออมันก็ตรงไม่หรืออาจจะเป็นแบบว่าตรงๆไงชัดๆคนก็อาจจะคิดว่าหลอกแล้วพอคิดว่าหลอกแล้วก็เลยนึกว่าอ๋อเขาหลอกว่าเราคิดว่าหลอกมันก็เลยจริงๆมันจริงแต่จริงๆมันไม่ใช่หลอกเป็นไปได้ไหมพี่คือเดาว่าเขามาหลอกแต่ผมชอบคาแรคเตอร์ครับผมว่าเพราะละกันเพราะชอบนะครับนักร้องปริศนาหมายเลข6ลิปซิงครับนึกว่าเขาออกลีลาน้อยไปสำหรับเพลงใบไม้ของวงฟรายเฮ้ยทำไมอ่ะครับมันต้องใส่ลีลามากกว่านั้นนี่โชว์ให้น้องเขาดูดูพี่นะแล้วเผื่อเอาไปปรับใช้ได้นะน้องโอ้ยโอ้ยเหมือนใบไม้ใบเดียวที่น้องเลือกไอ้ยิมไม่ใช่สามชาไอ้ยิมแล้วหนุ้ยว่าไงหนุ้ยว่าไงหนุ้ยยังไม่ได้พูดเหรอฮะนี่ฮะมึงมัวแต่เล่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยไม่ได้มานานใช่ไหมสนุกใช่ไหมขอโทษนะฮะที่ไม่ได้มานานนี่ว่าคิดถึงนะแต่ไม่กล้าออกจากบ้านพี่ทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้มันอันตรายเห็นก็ตาเลยแม่ค้าถั่วกำลังจะข้ามถนนกระบะคันหนึ่งวิ่งบีบแต่มาแต่ไกลเลยปานอะไรอ่ะอะไรป้าขอถั่วถุงหนึ่งลูกค้าป้านี่ลูกค้าประจำเลยรู้แล้วมาครั้งเดียวนะไม่มาแล้วนะไปแล้วหกหนูยังไม่ได้พูดเหรอเนี่ยเสียงพูดกับเสียงร้องไปในทิศทางเดียวกันร้องออกมาไม่ได้มากจนเกินไปจนเวอร์จนรู้สึกว่าแสดงใส่เราเพราะฮะเขาร้องพอมากเลยครับแต่หมายว่าผมไม่รู้ว่าเป็นเสียงเขาจริงหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อกี้มันเสียงที่ได้ยินอเลนก็ดีเพราะหมดแล้วมันเข้ากับความสวยของเขาด้วยพอครับครับสุดท้ายครับนักร้องปริศนาหมายเลข7ลิปซิงครับเพราะมากเลยเอาไมค์ขึ้นไม่ทัน2ร้องเนื้อผิด3คือโทนเสียงครับเสียงในคลิปแบบเป็นคนที่เป็นร้องแบบเหมือนใช้นาสิกใช้จมูกร้องแล้วก็ร้องโทนสูงแต่เสียงเขาพูดเนี่ยเขาร้องต่ําเพราะฉะนั้นไม่ใช่เลยอันนี้หลอกหมดเลยครับเพี้ยนครับเห็นด้วยครับก็ทั้ง3รอบก็คือเสียงพูดเสียงประโยคแล้วก็ร้องคือมันขัดกันผมว่าเพี้ยนครับคิดว่าเพี้ยนนะครับทุกหมายเลขลิปซิงค์หมดแล้วครับแต่รอบนี้ต้องเอาออก2หมายเลขตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออก2หมายเลขครับตอนนี้ยังไม่พลาดเลยนะครับเอาคนเสียงเพี้ยนออกไปได้2คนแล้วใน2รอบที่ผ่านมาแต่ว่าในรอบนี้ต้องเอาออก2หมายเลขครับแม็กจะเลือกหมายเลขใดนะครับคัดใครออกครับแดนนี่ลีน่าครับ27ครับหมายเลข2ครับและหมายเลข7ครับนักร้องปริศนาหมายเลข2ผมขอฟังเสียงคุณเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้แต่คนที่เสียใจทำไมต้องเป็นผมโอ้สะเทือนใจ
ป็นแดนเซอร์ค่ะแต่ร้องไม่ได้เพี้ยนค่ะแม็กซ์ผมว่าเขาน่าจะเป็นทางสายเต้นมากกว่าครับผมก็ผมว่าเต้นมากกว่าใช่ครับน่าจะเพี้ยนขอรักสักทีได้ไหมช่วยรักคนหน่อยได้ไหมขอรักสักทีได้ไหมช่วยรักคนหน่อยได้ไหมอยากขอโอกาสได้ไหมจะคอยคุณไว้ให้นานนะแค่เสี้ยวนาทีที่เจอแค่เพื่อไปมองสบตาคุณเนี่ยของดีๆมองข้ามแล้วไปไว้ใจกระหังนั่นน่ะยิ้มใจยิ้มใจก็สวัสดีครับผมนายบัณฑิตอิทาลีนะครับชื่อเล่นชื่อแดนนี่ตอนนี้เป็นนักเต้น cover dance กับอยู่วง K-boy ครับและกำลังเป็นศิลปินฝึกหัดอยู่ที่ค่ายไอมี่ไทยแลนด์ครับผมกำลังเป็นศิลปินฝึกหัดอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับเต้น cover ใช่ครับแล้วคุณได้ไปได้รางวัลที่ไหนมาบ้างไหมก็ได้มีโอกาสได้ไปโชว์ที่ประเทศเกาหลีครับในงาน Soul Music Award ปี2018ครับผมอุ้ยเจ๋งอ่ะเจ๋งเลยอ่ะไปโชว์ที่เกาหลีเลยกลุ่มคุณชื่ออะไรนะ K-boy ครับผม K-boy ติดต่อจ้างงานได้มั้ยฮะให้ไปเต้นงานอะไรฮะไปเต้นงานศพลุงเขาครับผมคล้ายๆกับพวกแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนศพไงอ๋อเต้นเป็นเพื่อนศพเออไอ้ฝั่งนี้ก็สบายใจหน่อยเอาลองดูเต้นได้ร้องได้ครับนักร้องปริศนาหมายเลข2เป็นนักร้องเสียงเพราะขอบคุณมากครับนักร้องปริศนาหมายเลข7ผมขอฟังเสียงคุณบินเข้าป่าเพื่อทำใจเพื่อหนีคนไร้หัวใจอย่างเธอสำเร็จมองด้วยหางตาเสียงในคลิปแบบมันเป็นคนที่มันร้องแบบเหมือนใช้นาสิกแต่เสียงเขาพูดเนี่ยเขาร้องต่ำเพราะฉะนั้นไม่ใช่เลยนี่หลอกหมดเลยครับเพี้ยนครับเสียงพูดเสียงประโยคแล้วก็ร้องคือมันขัดกันผมว่าเพี้ยนครับสวัสดีค่ะชื่อรีน่านะคะคาริน่ามุลเลอร์ค่ะอายุ23ปีเพิ่งเรียนจบแฟชั่นดีไซน์จากมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้กำลังจะเปิดแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองแล้วก็เป็นนางแบบฟรีแลนซ์ด้วยค่ะล่าสุดเพิ่งได้ตำแหน่งมิสแกรนตรา2018ค่ะมิสแกรนฮะต้องแนะนำสิแนะนำอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหคาริน่ามุลเลอร์มิสแกรนตรามีเทคนิคแนะนำนิดนึงทำยังไงถึงจะเข้ารอบมันสำคัญตรงแนะนำตัวนี่แหละครับผมอ่ะแม่มาน าตาชามิสนาตาชานาตาชาด้วยเหรอฉันชื่อนาตาชาเหรอฉันไม่ได้ชาที่ตาชาที่มือนั้นก็ชื่อนำมือชามิสชาตามมือฟอร์มอันนี้พูดจริงๆนะพูดจริงๆนะตอนที่ก่อนที่เขาจะร้องนิดนึงอ่ะเดินไปหาตรงนี้เราคิดในใจว่าเฮ้ยแม่เขาเน่าปะวะอ๋อแม่พร้อมไม่ดีเนาะเป็นนางงามครับเป็นนางแบบแต่ร้องไม่ได้ครับนักร้องปริศนาหมายเลข7เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนขอบคุณมากครับทั้งดีไซเนอร์สาวเสียงเพี้ยนและแดนเซอร์หนุ่มเสียงเพราะก็หัวเราะไม่ออกอดไปต่อถึงรอบเต้นช่วงหน้าคุณแม็กซ์ต้องเลือกแล้วครับว่าจะร้องเพลงฟิชเชอริ่งกับหมายเลขใดน่ารัก
นุยว่าเขาเต้นไม่สุดฮะคนที่จะเต้นได้สุดมีฮะเฮ้ยอ่ะพี่เหมือนตรงไหนวะไม่เห็นเหมือนเลยI can see your voice